ไปดูเกมระหว่าง Boston Celtics กับ New York Knicks ช่วง1นาที12วินาทีสุดท้ายนะครับอยากให้เพื่อนๆสังเกตเท้าของ Marcus Smart ดีๆจังหวะที่เจสันเททัมโยนส่งข้ามยาวอีกฟากนึงเนี่ยนะครับมาให้กับ Marcus Smart Marcus Smart มีการหลอกเหมือนจะยิงนะครับแต่ไม่ยิงแต่จังหวะที่เขากำลังข้ามเข้าไปเนี่ยขาหลักของตัวเขาเองเนี่ยหลุดนะครับกรรมการควรจะต้องเป่าเป็น Traveling ของ Marcus Smart แต่ก็ไม่มีการเป่าใดๆเกิดขึ้น Boston Celtics ก็รอดจากการ Turnover ไปอีกครั้งนึงนะครับก็ถือว่าเป็นการเสียประโยชน์ไปของ New York Knicks ในจังหวะนี้